สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองทำโรตีกันนะคะวันก่อนพ่อม้าเจอสูตรนึงใน Facebook ก็เลยว่ามันไม่ยากก็เลยจะมาลองทำดูสุขฝนจะลองกับแม่ไหมครับลองค่ะชอบไหมโรตีอร่อยดีโอเคอันดับแรกไข่1ฟองครึ่งช้อนชาอันไหนคือครึ่งช้อนชาน้ำสดตราหมูจริงโอ้โหกระเด็นกันเลยทีเดียวครึ่งถ้วยค่ะน้ำสะอาดครึ่งกับ1ส่วน4ถ้วยตีให้เข้ากันอ่ะตีให้เข้ากันตีลูกใช่ไหมใช่นี่เป็นแป้งอเนกประสงค์500กรัม500กรัมอ่ะชั่งมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เทใส่ลงไปเลยแบบนี้เทไปเลยขั้นตอนต่อไปคือเราต้องใช้มือนวดนวดแป้งกับส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนการนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพักแป้งเราเอาไว้20นาทีตอนนี้เราได้โรตีพร้อมทอดแล้วแต่ก่อนจะทอดเราต้องมาทำเป็นแผ่นบางๆกันก่อนแล้ววันนี้มีผู้ช่วยมา1คนดีเห็นอยู่ตรงนั้นอะมาเร็ว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 ตอนนี้เราจะทำให้เป็นแผ่นบางๆกันนะครับแปลกกรอบน้อยมันกรอบน้อยเสียดังกึก